WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่2ทับ2560ณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมนายสมเกียรติทงศรีรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้แถลงผลการประชุมโดยแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปรารภในที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าสมควรที่มหาเถรสมาคมกำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตนให้มั่นคงในพระธรรมวินัยสมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์เป็นที่นับถือต่อสังคมไทยโดยมหาเถรสมาคมได้รับสนองพระปรารภดังกล่าวโดยได้ออกเป็นมติกำชับให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครองควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนคัดกรองผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบทให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญญาของประชาชนและบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากพระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติการเจ้าคณะผู้ครองสามารถพิจารณาโทษตามจริยาพระสังฆาธิการพร้อมกันนี้มหาเถรสมาคมยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์และหลักสูตรการอบรมสำหรับบวชพระใหม่โดยมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการบวชหลักสูตรการศึกษาระหว่างการบวชมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระพรหมดีโลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครดำเนินการร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน20วันก่อนเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปและในวันเดียวกันนี้ที่ประชุมรับทราบว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยตั้งพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เป็นประธานกรรมการพร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนในระดับหนด้วยปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189 ThaiZ กดช่อง189 IdeaZ กดช่อง189 LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ